ดีครับผมบ้านหลังน้อยนะครับพังงานทดแทนนี่เราพาไปตลอดส่งให้ลูกค้าครับแล้วก็ช่วยติดตั้งนะฮะเป็นชุดแบบพร้อมติดตั้งหน่อยนะฮะอันนี้มาทางลัดนะฮะไปเรื่อยๆมันไม่เชิงทางลัดหรอกนะแต่ทางที่มาแบบเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะฝั่งนี้เราจะหลงไหมเนี่ยวันนี้ไม่หลงเราไปตามป้ายไม่ได้ไปตาม GPS เราจะมีป้ายบอกทางจะไม่หลงเลี้ยวขวาเข้าไปครับเข้ามาหมู่บ้านแล้วพี่เลี้ยวขวาจนเจอทางลูกรังแล้วครับปูนพี่ทางซีเมนต์นะครับแล้วก็พี่ขับรถสีขาวนะพี่ไอ้แคลรี่ครับอย่างตันนึงก็20,000กว่าบาทนะคะก็แล้วแต่ราคาขึ้นลงเค้าอ่ะค่ะปิดไมค์ของคุณอยู่ทางซ้ายเขาปักตรงนี้เพราะว่ามันปักได้ตรงนี้ไงเขาเลยมารับตรงนี้โอเคครับถึงบ้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวเอาของลงเดี๋ยวเราไปหาที่พักก่อนนะฮะนะเราเข้าห้องพักก่อนนะครับห้องพักใกล้ๆที่ทำงานไอ้ปีนั้นเปิดแอร์ วันนี้วันที่2ครับผมนะครับวันนี้ก็จะเมื่อวานเนี่ยขึ้นแผงได้แค่ขึ้นแผงเพราะผมทำคนเดียวแล้วก็ทางลูกค้ามีผู้ช่วยให้คือดีไปหน่อยนะฮะดีขึ้นมาหน่อยมีผู้ช่วยให้ยกแล้วก็วันนี้จะเก็บระบบข้างล่างนะครับแล้วก็พยายามจะเก็บงานวันนี้ให้เสร็จนะครับแล้วก็จะได้กลับบ้านกันนะฮะเมื่อวานก็เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนบ่ายได้ตอนบ่ายเลยเนาะเมื่อวานได้ตอนบ่ายแล้วก็ไปเรียบร้อยข้างบนลงมาแล้วนะฮะก็จะต่อแบตเตอรี่ต่อชาร์จเตอร์ต่ออินเวอร์เตอร์ข้างล่างทางลูกค้าเดินไฟไว้แล้วนะครับก็แค่ให้ลูกค้าเอาไปจั๊มระบบเขาเช้าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวนะเรามีข้าวกะเพราไปกินหน้างานก็ซื้อมาแล้วกะเพราหมูกรอบเอาง่ายๆนะจริงจะหาข้าวเหนียวหมูปิ้งแหละแต่กลัวว่ามันง่วงนะครับกินข้าวเหนียวมันง่วงทางข้างๆก็มีแต่ยูคานะฮะแต่ก็มองเป็นสวยไหมนะมันตรงดูทางเนี่ย
2หาอะไรคะคุณพี่คุณจบแผงนี้มันต้องมันนี้คือต้องแผงมันนี่งอมันนี่แผงอ่ะต้องลุกมันนี่งอมันนี่เพราะฉะนั้นนี่เข้าหาแล้วมันจบต้องให้ไปช่วยจับไหมเรียบร้อยครับผมนะครับออฟกริด3กิโลนะครับอินเวอร์เตอร์ 3,000 วัตต์24โวลต์หม้อแปลงเทอรอยนะครับแล้วก็ข้างบน400วัตต์โมโนฮาร์ฟเซลล์6แผงนะตอนนี้ช่างไฟแยกต่างหากนะครับทางลูกค้าให้ช่างไฟมาเดินไฟไว้ต่างหากนะฮะก็เทสระบบเรียบร้อยได้แล้วฮะก็เรียบร้อยนะครับนี่เป็นเฮียนะครับเป็น FC บ้านหลังร้อยพลังงานทดแทนนะครับสวัสดีครับแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่แรกเลยนะบ้านหลังนี้ก็เนี่ยติดต่อระบบไว้เป็นปีแล้วครับเนี่ยกว่าจะนึกว่าหายไปแล้วก็เลยติดต่อมาเอามาช่วยติดตั้งให้อันนี้มาช่วยติดตั้งให้เป็นชุดแบบติดตั้งเองเลยครับแต่ว่าก็อยากให้มันคอนเฟิร์ม 100% ครับก็เลยบอกมาติดตั้งให้เนี่ยช่วยติดตั้งให้ดีกว่าช่วยติดตั้งให้หน่อยอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้ปกติครับผมแบต117แอมป์2ลูก24โวลต์นะครับตัวนี้แล้วก็อินเวอร์เตอร์ 3,000 วัตต์ครับหม้อแปลงเทอรอยด์ครับชุดชาร์จ60แอมป์ได้6แผงพอดีนะครับเต็มพอดีนะครับแล้วก็คอนซูเมอร์ของ AC DC แล้วก็คอนซูเมอร์ของระบบไฟบ้านนะฮะเรียบร้อยตัวนี้ใช้ไฟได้2ห้องเลยใช้ไฟได้2ห้องครับผมแล้วก็มีเครื่องมีซักผ้านะครับมีตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นหุงข้าวพัดลมหลอดไฟทีวีได้ครับมีทีวีได้เหมือนกันจะดูทีวี32นิ้วนะครับได้อยู่ตอนนี้ช่างกำลังเจาะใช้สว่านเจาะสว่าน 8-900 วัตต์เจาะได้นะครับชุดนี้ก็บริหารจัดการเอาครับใช้ไฟเกินมันก็ตัดอัตโนมัติแล้วก็โหลดเกินหนักมันก็ตัดอัตโนมัติแบตเตอรี่ต่ำก็ตัดอัตโนมัติอันนี้รักษาแบตเตอรี่ด้วยถึงจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแต่ก็เราไม่ได้ดึง 100% นะฮะชุดนี้มีโปรเทคชั่นไว้หมดนะครับก็ขอบคุณเฮียมากๆนะครับที่ติดตาม FC แล้วก็เรียกใช้บริการนะครับใครสนใจก็ Facebook Fanpage บ้านหลังน้ำทางงานทุกแผนเลยครับยังไงก็ขอบคุณด้วยครับเดินทางมาไกลเลยครับแก้วเลยครับขอบคุณนะครับก็ตั้งใจทำให้ขอบคุณมากเลยนะครับครับดีงานด้วยครับเจอมาคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับเดินทางโดยปลอดภัยทุกท่าน